วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการติดตามชมแล้วก็ถ้าเกิดอยู่กรุงเทพอยู่อย่างสบายๆใกล้ๆนี้ก็ไปกันที่ครัวคุณต่อยเพลสครับที่เดอะคริสตัลนะครับเอกมัยรามินทานะครับในนั้นมีร้านอาหารเราเต็มไปหมดเลยนะครับผู้ชมครับบนพื้นที่กว่า 1,365 ตารางเมตรครับที่นั่งนี่200กว่าที่นั่งจอดรถได้400คันสบายๆเปิด10โมงเช้าเลยนะยาวๆไปจนถึง2ทุ่มครึ่งเลยฮะทุกวันทุกวันและความอร่อยรอท่านอยู่นะครับวันนี้มีเรื่องมาฝากกันเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำส้มสายชูทำน้ำส้มสายชูใช่ครับเป็นน้ำส้มสายชูที่แบบผสมกับผลไม้ต่างๆแล้วก็นิยมในประเทศต่างๆเดี๋ยววันนี้จะให้ข้อมูลกันครับครับประเภทของน้ำส้มสายชูนะครับและการนำไปใช้นะคุณผู้ชมครับน้ำชมน้ำส้มสายเดี๋ยวนะครับขอนิดเดียวนะครับโอเคโอเคน้ำส้มสายชูกลั่นเป็นน้ำส้มสายชูพื้นฐานที่มีราคาถูกนะครับใช้กันทั่วไปเลยเขาจะมีลักษณะแบบใสๆไม่มีตะกอนครับกลิ่นเปรี้ยวฉุนเลยรสเปรี้ยวเนี่ยจะจางนะครับใช้ปรุงอาหารรสชาติจะไม่กลมกล่อมเท่ากับแบบหมักนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูประเภทนึงก็คือเป็นน้ำส้มสายชูข้าวอันนี้นิยมมากในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเช่นแบบจีนญี่ปุ่นเกาหลีด้วยรสชาติที่เขาจะไม่เปรี้ยวมากและหอมกลิ่นข้าวครับมันจะนัวๆติดกลิ่นเค็มนิดๆเหมาะสำหรับการทำพวกข้าวปั้นซูชิหรือว่าใส่ในน้ำซุปน้ำส้มสายชูอีกชนิดนึงก็คือเป็นน้ำส้มสายชูหมักดอกมะพร้าวครับอันนี้ผลิตจากการหมักน้ำหวานของดอกมะพร้าวเป็นที่นิยมในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับฟิลิปปินส์อินโดศรีลังกาแบบนี้เลยโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีรสชาติแบบเปรี้ยวปานกลางนะครับกลิ่นเนี่ยจะหอมหวานจากน้ำหวานดอกมะพร้าวอ่อนๆนิยมนำมาทำเป็นพวกน้ำจิ้มครับแบบซอสซุกี้น้ำจิ้มอาจาดพริกน้ำส้มซอสพริกน้ำสลัดโบราณยิ่งใช้กับพริกและกระเทียมนะครับจะทำให้กลิ่นน้ำจิ้มเนี่ยเข้มข้นขึ้นสามารถนำมาดองผักผลไม้หรือผสมน้ำเปล่าเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งวันนี้เดี๋ยวคุณโก้จะทำนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูอีกประเภทนึงก็คือเป็นน้ำส้มสายชูสับปะรดครับแตกต่างจากชนิดอื่นเลยครับตรงที่ว่าถ้าเก็บไว้นานกลิ่นมันจะไม่หอมครับเท่ากับแบบเพิ่งหมักใหม่ๆช่วงแรกประมาณสัก 3-4 เดือนหลังหมักเนี่ยกลิ่นสับปะรดมันจะหอมมากเลยแต่ถ้าเก็บไว้เกิน1ปีกลิ่นจะค่อยๆจางหายไปเหมาะสำหรับใช้หมักเนื้อและใช้อบอาหารนะครับจะทำใหเนื้อเนี่ยมันมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นน้ำส้มสายชูประเภทหนึ่งอันนี้ดังในยุโรปเป็นน้ำส้มสายชูบัลซามิกครับรสชาติเปรี้ยวอมหวานจากการหมักด้วยองุ่นหรือไวน์องุ่นนะครับเขาจะมีสีน้ำตาลเข้มไปจนเกือบดำกลิ่นไม่ฉุนมากครับเป็นน้ำส้มสายชูประจำถิ่นในแถบยุโรปโดยเฉพาะพวกอาหารอิตาเลียนหรือว่าเมดิเตอร์เรเนียนอันนี้จะนิยมรับประทานมากเขาจะทานคู่กับพวกน้ำมันมะกอกครับแค่นำน้ำส้มบัลซามิกเนี่ยครับผสมกับน้ำมันมะกอกเกลือก็ทำเป็นน้ำสลัดได้เลยอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นน้ำส้มสายชูหมักแอปเปิลครับเขาจะมีสีเหลืองอ่อนนะฮะมีกลิ่นเฉพาะตัวแล้วก็จะมีคุณสมบัติเป็นกรดสูงเปรี้ยวจัดเลยการปรุงอาหารก็นิยมนำไปทำเป็นพวกน้ำสลัดข้าวปั้นผักดองผสมน้ำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพครับครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นความตั้งใจของโปรดิวเซอร์ผมนะท่านผู้ชมเชื่อมั้ยในชีวิตผมก็ไม่เคยเห็นว่ามันเรียงกันอยู่อย่างนี้อันนี้คือทั้งหมดที่พูดมาใช่จริงนะครับดูเนื้อหนังให้พี่เล็กนี่ไปทำสารคดีเป็นเรียลลิตี้ไม่ใช่คุณเชื่อไหมว่ามันหายากขนาดไหนในประเทศไทยประเด็นนะคุณผู้ชมว่าจะมาครบอย่างนี้ทั้งหมดอันนี้ของจริงทั้งหมดนะของจริงเอามาให้ของจริงทั้งหมดจริงบางทีบางครั้งเนี่ยคุณผู้ชมเอาพูดกันตรงๆว่าทีวีอ่ะคุณก็ดูอินเทอร์เน็ตว่าสีอะไรอันนี้เอาตีวขาวมาใส่กันหรือเปล่าใส่ก็ไม่มีใครไม่มีใครรู้แต่นี่คือของเราทั้งหมดเรียงทั้งหมดนี่คือของจริงหมดแล้วเบิกเงินไปทำนิดเดียวเองด้วยเท่าไหร่อ่ะ400,000โอ้ยถูกนะถูกเหรอถูกถูกตอบก่อนที่เขาซื้อที่ฝรั่งเศสเขาบินไปเที่ยวมา10 กว่าวันก่อนแต่หนักใจเนี่ยพี่เล็กให้หนูทำทำอะไรอ่ะบอกว่าก็เอาน้ำต้มเนี่ยผสมน้ำแล้วดื่มเลยดื่มหนูก็หนักใจว่าหนูอันนี้น้ำต้มเขาตวงให้แล้วใช่แค่นี้เองแล้วก็ผสมกับน้ำแล้วปัญหาของหนูก็คืออย่างเดียวเลยอ่ะทำไมหนูจะเอาอันนี้ผสมอันนี้หรือจะเอาอันนี้เทใส่อันนี้เอาอันนี้เทใส่อันนี้เฮ้ยอ่ะเขาถือเรียกว่าผสมแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะคุณจำไหมนะคำว่าผสมเนี่ยมันมีความหมายมันไม่เอาแล้วไอ้น้ำต้มไม่เอาแล้วหนูฟังผสมก่อนอะไรนะคืออะไรก็ตามที่น้อยๆแล้วเอามากไปใส่เขาเรียกผสมแต่ถ้ามากมากแล้วเอาน้อยไปใส่เขาเรียกเติมเราน้อยไปใส่เรียกเติมโอ้ยไม่ได้เข้าใจคุณผู้ชมฟังนะความฉลาดในเรื่องนี้ฟังก่อนอันนี้ถ้าอันนี้มาใส่นี้เรียกผสมผสมถ้าอันนี้มาใส่นี้เรียกเติมขอเติมแล้วกัน
อย่างนี้เขาเรียกฉลาดอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดพี่มันรู้มากอ่ะคุณลองทานดูซะบ้างจะได้รู้อะไรเป็นอะไรบ้างแล้วจะได้พูดได้ว่าโปรดิวเซอร์เขาอุตส่าห์ทำงานแทบตายพวกคุณต่อยเพลสครับ The Crystal เอกมัยรามอินทรานะครับอย่าพลาดนะครับทุกวันความอร่อยรอท่านอยู่ที่จอดรถพักตรงนี้สักครู่นึงพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับทุ่มเททุกรถนิยมทุกร้านเลือกคาเนชั่นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในเงี้ยส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นมามากกว่า50ปีแล้วค่ะการันตีความอร่อยด้วยรางวัลมิชลิน4ปีซ้อนและปัจจุบันนะคะคุณกรลูกชายมาต่อยอดความอร่อยสายหวานมี2สาขาด้วยกันบางขุนนนท์และที่นี่พุทธมณฑลสาย4ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในเงี้ยที่มีทั้งน้ำและแห้งต้มยำหมูสับมะนาวเย็นตาโฟผัดไทยกาแฟเย็นนมปั่นปิงซูขนมปังสติ๊กที่เลือกใช้ทั้งนมข้นจืดนมข้นหวานคาร์เนชั่นหวานมันลงตัวแน่นอนแต่คราวนี้ในเงี้ยเปิดลายของหวานค่ะกาแฟเย็นของในเงี้ยเข้มข้นหอมหวานมันหอมเมล็ดกาแฟมากๆมาที่นมคาราเมลปั่นชื่นใจมากเลยค่ะชาเย็นรสชาติอย่างนี้บอกเลยว่าหายากมากๆนะคะมิงซูคิดแคทมิงซูสตรอเบอรี่มิงซูของที่นี่นะคะมันนุ่มมันละมุนมากขนมปังสติ๊กนะคะอร่อยทุกจานทั้งคาวและหวานยืนหนึ่งเรื่องความนัวเข้มข้นต้องยกให้คาร์เนชั่นค่ะตอนนี้นะคะคาร์เนชั่นกำลังจัดแคมเปญคาร์เนชั่นรีวอร์ดค่ะให้แลกให้ลุ้นกันทุกเดือนนะคะกับของรางวัลมูลค่ากว่า8ล้านบาทมีรางวัลใหญ่ถึง2รอบทั้งทองคำหนัก10บาทและรถยนต์ Honda HR-V ง่ายๆเลยค่ะแค่ใช้คาร์เนชั่นชนิดใดก็ได้ที่มีสัญลักษณ์คาร์เนชั่นรีวอร์ดส่งรหัสมาสะสมพอยต์ได้นะคะที่ LINE @carnation thailandร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @carnation thailand ส่งเข้ามาเลยครัวคุณต๋อย